สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะคิวต่อมาก็จะมาถึงคิวของคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุลแล้วค่ะคนราศีตุลนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่21พฤศจิกายนขอโทษค่ะถึงวันที่21ตุลาคมค่ะ22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะหรือคนที่มีลัคนาราศีหรือดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีตุลนะคะโอเคอันนี้จะเป็นการดูไพ่ความรักในไตรมาสสุดท้ายนะคะก็คือวันตั้งแต่เดือนตุลาคมเนาะถึงเดือนธันวาคมขอโทษด้วยค่ะพูดผิดพูดถูกโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ความรักของคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุล นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะTemperance นะคะไพ่ Judgment สิบเหรียญ9ดาวไม่เช้า Page of Cupsแต่เกิดอะไรขึ้นนะโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ Oracle ด้วยนะคะของคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุล นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะแจงจะสุ่มเอานะคะไม่ได้เรียงว่าจะดูไพ่ให้ราศีไหนก่อนจริงๆก็คือดูตามคนที่มารีเควสต์คนที่มาบอกว่าให้ทำอันไหนก่อนก็เลยเลือกอันนั้นขึ้นมาโอเคไพ่ Oracle ของคุณราศีตุลเนาะบอกว่า Give your relationship a chance ก็คือให้โอกาสกับคนรักของคุณนะคะแล้วก็ Release your ex นะคะถ้าใครยังติดอยู่กับคนรักเก่าขอให้ปล่อยเขาไปค่ะปล่อยเขาไปเนาะแล้วก็ playfulness นะคะก็คือการที่ให้เราแบบเหมือนสนุกสนานอะ enjoy มีความสุขกับชีวิตเนาะลองเปิดใจที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาโอเคเดี๋ยวแตงจะอ่านไพ่ทาโร่ของคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุล นะคะไตรมาสสุดท้ายนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนาด้วยกัน3ใบเนาะโอเคซึ่งไพ่เมเจอร์อาคนาก็คือเป็นไพ่ที่จะมีอิทธิพลกับคุณเยอะหน่อยในช่วงนี้ก็ได้ไพ่ Temperance Judgment แล้วก็ The Empress นะคะโดยไพ่หลักไพ่ตัวตนปัจจุบันก็บอกว่าขอให้คุณราศีตุล นะคะช่วยสมดุลอารมณ์ปรับอารมณ์ความรู้สึกนะคะต้องทำการสมดุลความรู้สึกนะคะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้เนาะเหมือนกับว่าถ้าคุณรอคำพิพากษาอะไรรอคำตัดสินรอคำตอบอะไรนะคะคุณจะได้คำตอบในเร็วๆนี้เนาะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณจะมีโอกาสอกหักเนาะไม่สบายใจจากความรักเครียดแล้วก็ยังติดอยู่กับความคิดยังติดอยู่กับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือไม่สบายใจมาได้ไพ่3ดาบจะพูดว่าอกหักก็ได้หรือถ้าไม่ใช่อกหักก็อาจจะเป็นการมีเหตุทะเลาะกันทําให้ปวดใจทําให้ไม่สบายใจถึงขั้นนอนไม่หลับถึงขั้นคิดมากเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็ยังติดอยู่กับสิ่งนี้ยังติดอยู่กับความคิดเดิมๆของตัวเองยังลืมเขาไม่ได้ไพ่ Oracle ถึงบอกว่าให้ release your ex เนาะบอกว่า the time has come to clear your energy ก็คือมันถึงเวลาแล้วอะที่ต้องปล่อยเขาไปอะอย่าได้กักขังเอาไว้เลยเนาะคือเห็นไหมว่าไพ่เนี่ยดาบอะอยู่เรียงข้างๆเนาะอยู่รอบข้างแต่ดาบอะก็ไม่ได้ปักที่คุณอะคือคุณสามารถเปิดผ้าปิดตาแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นได้อ่ะคุณอย่าได้ฝังตัวเองกับคนรัก
่าๆเลยนะคะถ้ามีเหตุการณ์ความช้ำใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าตามหน้าไพ่คุณจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเร็วๆนี้จะมีคนมาบอกอาจจะเป็นคนมามอบความรักให้คุณนะคะเนี่ยไพ่6ไม้เท้าอะค่ะเป็นไพ่วิกตอรี่จะบอกว่าเป็นไพ่แต่งงานก็ได้หรือจะเป็นการที่มีคนอะมามอบความรักให้คุณก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าเข้ามามากด้วยเข้ามามากแล้วทำให้คุณอะไม่สามารถจะเลือกได้อะเหมือนถ้าคุณสามารถปลดปล่อยความรู้สึกกับแฟนเก่าไปได้เนาะกับคนรักเก่าหรือเหตุการณ์เก่าๆไปได้อะคุณอะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากโดยอาจจะมาจากการติดต่อของคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือคนคนนั้นอ่ะก็อาจจะมาผ่านผู้หญิงมาผ่านคุณแม่มาก็ได้นะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเนาะทหารตำรวจก็เป็นไปได้หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าหรือถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำธาตุน้ำคือคนที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกมีนกรกฎหรือถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่ลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนอ่ะดูแบบโรแมนติกอะค่ะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยเนาะเขาถึงบอกว่าให้คุณอะให้โอกาสกับคนนะให้โอกาสกับเนี่ยค่ะทางเลือกของคุณอะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณใหม่ๆอ่ะอยากให้คุณอ่ะให้โอกาสเขานะคะแล้วก็ปลดปล่อยคนรักของคุณไปส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะคุณได้ไพ่จบเป็นไพ่ The Empress เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้าคุณถามถึงเรื่องการตั้งครรภ์อ่ะคุณมีโอกาสสูงนะคะในการจะตั้งครรภ์ถ้าอยากมีลูกอ่ะก็ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้มีโอกาสสูงมากเลยค่ะเขาก็บอกว่าให้คุณอะเนี่ย playfulness เนาะก็คือให้คุณแบบสนุกสนานใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะในแต่ละวันเนาะยังไงก็สรุปจบของคนในราศีตุลนะคะในไตรมาสสุดท้ายอะอยากจะให้คุณสมดุลอารมณ์ความรู้สึกเนาะเท้าข้างนึงหยุดบนน้ำเท้าข้างนึงอยู่บนบกเป็นการควบคุมอารมณ์ให้มากปลดปล่อยอารมณ์ให้มากช่างใจทำความสมดุลระหว่างความรู้สึกและวัตถุก็หมายความว่าอารมณ์แล้วก็บุคคลเนาะสมดุลความรู้สึกของคุณให้มากนะคะแล้วถ้าคนที่เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องการคำตอบรอคำตอบเนาะคุณอะจะได้คำตอบการตัดสินใจในเร็วนี้บางเรื่องอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจปวดใจไม่นอนไม่หลับแล้วยังติดอยู่ยังคิดมากอยู่กับสิ่งนั้นน่ะไพ่บอกให้คุณปลดปล่อยคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไปนะจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้โอกาสคนที่มาใหม่ๆเนาะดูเนี่ยจะมีทางเลือกเข้ามาอาจจะเป็นคนธาตุน้ำเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นเนี่ยนักรบเนาะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ก็จะทำให้คุณอะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็รักตัวเองมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลในไตรมาสสุดท้ายนี้ถ้าใครมีอะไรก็ฝากข้อความไว้ได้นะคะแจงชอบอ่านมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ